มาดูเรื่องของดัชนีผู้บริโภคกันบ้างคุณผู้ชมตอนนี้ต้องยอมรับเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นไหนจะค่าครองชีพของแพงขึ้นทุกวันปัจจัยนี้แหละค่ะสำคัญที่ทำให้ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยมันลดลงนะคะสะท้อนผ่านตัวเลขของทางหอการค้าไทยค่ะอย่างในเดือนกันยายนเนี่ยความเชื่อมั่นลดลงต่อเนื่องและเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ17เดือนนะคะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจจากทางหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเดือนกันยายนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงค่ะจากระดับ 56.5 ไปอยู่ที่ 55.3 และลดแบบนี้ติดกันเป็นเดือนที่7แล้วนี่เป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ17เดือนนับตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วสะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าผู้บริโภคยังเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจอ่ะยังฟื้นตัวช้าไหนจะค่าครองชีพสูงแล้วภาวะสงครามยืดเยื้ออีกมันมีผลต่ออารมณ์ในการจับจ่ายภาคการท่องเที่ยวธุรกิจส่งออกธุรกิจทั่วไปการจ้างงานในอนาคตมันก็ไปมีโอกาสที่จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของพวกเราในฐานะผู้บริโภคนี่แหละทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยครับไหนปลาปัจจัยจากน้ำท่วมอีกโอเคแจกค่าล้างโคลนหมื่นหนึ่งก็จริงแต่หรือแม้กระทั่งแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะ